้างงานนี้เคสค่ะที่เคสคลาสสิกนี่เขาทำร่วมกับเพนเทอร์เบลคือเพนเทอร์เบลคือเป็นคนไทยนะแต่ว่าเขามีแบบเป็นเอกลักษณ์การเพ้นเป็นการ์ตูนอะไรอย่างนี้เขาทำร่วมกับรองเท้าของเคสน่ารักมากเป็นยังไงบ้างถูกเราไงบ้างถูกใจไงบ้างคือจริงๆเราใส่เคสมาตั้งแต่แบบมหาวิทยาลัยเพราะว่าหนึ่งคือเป็นอะไรที่แบบใส่ง่ายใส่กับเคสใช่เข้ากับทุกชุดด้วยใส่กับเสื้อผ้าได้หลายๆแบบบางทีแต่งตัวเยอะๆแล้วใส่รองเท้าเคสด้วยก็จบผู้หญิงเดี๋ยวนี้ต้องใส่ผ้าใบนะดูน่ารักลุยๆหน่อยจะดูแบบคอนทราสต์กับตัวเองนิดนึงแบบแต่งตัวหวานแต่ว่ารองเท้าก็จะมีความแบบสนุกเล่นให้มันสนุกมีความโซนๆฝากชวนใครสนใจสามารถมาหาซื้อตอนนี้ใครสนใจนะคะก็มาพรีออเดอร์ได้ที่นี่ตอนนี้เลยที่สยามสแควร์นะคะแล้วตอนนี้ใครพรีออเดอร์ก็ได้ถุงผ้าที่เป็นถุงผ้าของแบบของเคสไปด้วยเพราะฉะนั้นคือพอได้ถุงผ้าไปแล้วเนี่ยตอนนี้เขาลดลงเรื่องพลาสติกอยู่เพราะฉะนั้นก็คือเอาถุงผ้าเนี่ยเวลาไปช้อปปิ้งซูเปอร์มาร์เก็ตได้เลยเข้าเรื่องกันนะคะสองนะคะนากับผ้าคาราสุดค่ะวิโยคอค่ะคอสคือตะขาวคนนึงค่ะอันนั้นคือหลายคนก็มองว่าคนนั้นแหละคือที่สามคือที่สามหรือเปล่าถามเขาเถอะอันเนี้ยอย่าถามหนูเลยเพราะว่าหนูไม่ได้เป็นคนไปวิดีโอคอลคุยกับเขาได้เห็นไหมคะเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วเรารู้จักผู้หญิงคนนั้นไหมคะไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักเลยไม่รู้จักเลยไม่รู้มาก่อนจริงๆปัญหาของเรามันเรื่องมือที่สามหรือเปล่าที่เราเจอมาที่ทำให้เราเห็นไปไม่รอดมันไม่เชิงจะเป็นเรื่องของมือที่สามแต่มันคล้ายๆว่าจะเป็นเรื่องมือที่สามแต่ว่าพอเรามาเจอเรื่องแบบนี้ก็เลยแบบรู้สึกว่าหรือเปล่าอ่ะนั่นคือคำว่าพอเรารู้ไม่เชิงเนี้ยคนก็บอกว่ามาดูคลุมเครือว่าจะลงคุยยังไงคือเราก็สงสัยอยู่คือมันมีสงสัยไหมจริงๆเราเป็นคนไม่ค่อยเช็คแบบไลน์ไม่ค่อยเช็คอะไรเกี่ยวกับของเขาเลยก็คือไว้ใจนะเขาไว้ใจมาตลอดแต่ก็เลยแบบที่บอกตรงว่าที่ทะเลาะที่เลิกกันมันก็เป็นเพราะว่าคือมันเป็นการขัดแย้งข้างในจริงๆในเรื่องของในบ้านแต่ด้วยความที่ว่าถามว่ามันมีเรื่องมือที่3มั้ยมันก็มีความระแคะระคายอยู่ค่ะได้ถามก็มั้ยคะไม่ได้ถามเลยค่ะเรื่องเรื่องที่ภาพหลุดไม่ได้ถามไม่ได้ไลน์ไม่คิดจะถามเขาถึงภาพที่ออกว่าใช่คือรู้สึกว่ามันจบไปแล้วอ่ะก็รู้สึกว่าไม่อยากจะไปถามเพื่อให้ได้อะไรขึ้นมาจบไปแล้วคือเลิกกันแล้วเลิกค่ะมันเลิกจริงๆภาพที่ออกมามันมีส่วนทำให้เราตัดสินใจง่ายขึ้นมั้ยว่าจะไปก่อนหรือว่าจะยังไงมีส่วนทำให้ตัดสินใจง่ายขึ้นเพราะว่าคือถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้แล้วมันอยู่ไปมันก็ถ้าเกิดมันอยู่ไปมันก็ไม่มีความไว้ใจเพราะฉะนั้นมันก็เราเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมดีกว่าเลิกภาพนี้ไม่ได้เลิกภาพนี้คือมันเลิกกันมาก่อนอยู่แล้วค่ะตอนนั้นบอกว่าเหมือนยังไม่ได้เลิกยังไม่ได้เลิกอาจจะแบบคือเหมือนยังไม่ได้เลิกมันคลุมเครือที่ก่อนคือสถานะมันค่อนข้างแบบคลุมเครือแต่พอมาเห็นตรงนี้คือรู้สึกว่าเลิกค่ะตัดสินใจเลยค่ะแล้วกับภาพนี้ทางเหมือนทางแฟนผู้หญิงเขาส่งมาให้เราด้วยแฟนผู้หญิงส่งมาให้เราในแชทความในแชทข้อความบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนเก่าเขาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้หนูยังไม่ได้เช็คนะแต่เดี๋ยวหนูต้องไปดูว่าไม่รู้ว่าเขาส่งให้ใครบ้างเราไม่มีใครส่งภาพนี้ให้เราคือจริงๆถ้าเป็นคนนอกที่เราไม่ได้ฟอลโล่เนี่ยคือจริงๆจะส่งอะไรมาให้เราเราก็คือบางทีจะเช็คน้อยมากเพราะว่ามันไม่ได้เช็คง่ายขนาดนั้นคือมันต้องเข้าไปอีกแต่ว่าด้วยส่วนของคนอื่นที่เราไม่ได้ฟอลโล่อ่ะบางทีเราอาจจะไม่ได้เช็คนานๆทีเราจะเช็คทีว่าใครแบบเข้ามาพูดคุยกับเราบ้างแต่ในส่วนของเพื่อนนี่คือเราก็จะเห็นตลอดว่ามีใครแบบไดเรกต์เมสเซจมาคือตรงนี้เดี๋ยวจะกลับไปดูว่าแบบเขาส่งมาหรือเปล่าอย่างที่แบบเราเห็นเองตามข่าวหรือว่าเพื่อนส่งมาให้เห็นเองค่ะเห็นเองเห็นแล้วปวดใจไหมครับปวดใจไหมหรอมันก็ต้องมีความรู้สึกบ้างแหละคืออย่างน้อยมันก็เสียความรู้สึกค่ะรู้สึกแย่มันก็ต่างคนก็ต่างมีแฟนอยู่แล้วแต่กลับมาทุ่มกันเองไม่ของคนอื่นแย่ก็แย่เราทำไมไม่ตัดสินใจถามคอนเลยว่าตกลงคนนี้คือใครอะไรยังไงมันจะได้ชัดเจนไปเลยว่าหนูไม่อยากทำให้ทุกอย่างมันแย่ไปกว่านี้แล้วอ่ะเพราะว่าคือมันมีภาพหลุดออกมาอย่างเงี้ยคือในส่วนตรงนั้นเราคุมเครือกันเองอยู่ด้วยพอมันหลุดออกมาอย่างเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกว่าการที่เราไปเคลียร์อะไรให้มันคลาคาซังมันพูดเยอะเกินไปมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เดี๋ยวมันจะทะเลาะกันอีกหรือมันจะแบบแย่กันอีกเราก็เลยรู้สึกว่าเราตัดสินใจเองดีกว่ามั้ยเรื่องแบบคือเหมือนเรากลัวความจริงกับปากเขาว่าหนูไม่ได้กลัวความจริงที่หนูเลือกที่จะแบบเอาความรู้สึกตัวเองให้สบายใจก่อนดีกว่าแล้วเขาก็ไม่มีมีเมื่อเช้าค่ะก็เหมือนเขาก็เหมือนบอกว่าเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงแล้ว
้วก็แบบเราก็บอกโอเคไม่เป็นไรคือช่างมันเถอะคือเขาโทรมาเคลียร์ไม่ได้โทรค่ะคือเหมือนไลน์มาเขาก็พยายามอธิบายความรู้สึกเราเหมือนพยายามอธิบายให้เราไม่รู้สึกแย่ไปมากกว่านี้ใจเราเชื่อเขาไหมคะไม่รู้จะเชื่อยังไงเราเสียดายคือก็ขอโทษที่คือเรื่องนี้เขาไม่ได้ขอโทษอะไรคือเขาก็บอกว่าเหมือนเป็นเพื่อนเพื่อนจริงๆตามที่เหมือนหนูเห็นในข่าวก็เหมือนทางผู้หญิงก็พูดว่าเป็นเพื่อนถูกไหมเราก็ไม่อยากจะแบบคิดอะไรให้มันลบสมองไปมากกว่านี้แล้วค่ะเสียใจไหมคะต้องการคำขอโทษหรือต้องการอะไรจากคอร์สครับหนูไม่ต้องการคำขอโทษไม่ต้องการทำอะไรเลยคือหนูตอนนี้ขอแค่หนูอยากอยู่เฉยๆคนเดียวกับเพื่อนไปเที่ยวกับเพื่อนอยู่กับที่บ้านดีกว่าเสียใจไม่รักครั้งนี้มันต้องเสียใจแหละเพราะว่าหนูเป็นคนทุ่มกับความรักก็คือเต็มที่รักใครก็คืออย่างที่ทุกคนเห็นคือหนูก็รักจริงๆอ่ะมันก็รู้สึกแย่เหมือนกันกับการที่มันจะต้องจบลงเร็วหรือน้อย9เดือนรู้สึกมันเร็วมั้ยมันยังไม่ถึงปีแต่แบบกลายเป็นความรักมันมีมือเรื่องมือที่ถามสำหรับหนูมันเร็วนะเพราะว่าที่ผ่านมามันก็ดีมาตลอดค่ะจนมาหลังๆมันก็เริ่มแย่ลงพอมันแย่ลงปุ๊บมันตัดสินใจง่ายๆเร็วๆแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะคืออย่างน้อยก็มันไม่คลาสจริงจริงกลัวเราจะตัดสินใจผิดไหมคะเพราะว่าเห็นฝ่ายหญิงก็ออกมาบอกว่าเป็นเพื่อนกับออสเหมือนกันไม่ได้เป็นอะไรกันไม่ค่ะไม่หนูว่าหนูไม่ตัดสินใจผิดคือเราก็มั่นใจในระดับหนึ่งว่าเราก็เชื่อเซนตัวเองคือจริงๆมันไม่ได้มีแค่นี้ค่ะพี่ผมว่าเราเจออะไรมากกว่านี้เยอะคือไม่ได้มีแค่คนนี้หรือว่ามีคนอื่นๆอีกไม่ได้มีมากกว่านี้แต่หนูไม่พูดดีกว่าไม่ถามคนอื่นเพราะว่าหลักฐานมีเยอะมีค่ะแต่หนูไม่พูดดีกว่าเรียกว่ามันถึงที่สุดแล้วใช่ไหมดาวกับการตัดสินใจในครั้งนี้ค่ะก่อนหน้านี้คนเจอเราเรื่องพอจะถึงมันมีเราก็ไม่เชื่อใช่ไหมก่อนหน้านี้ไม่เชื่อค่ะพี่คือเชื่อนะแต่ว่าด้วยความที่เรารักไปแล้วอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราเรียนรู้ได้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราความรักค่ะทุกคนน่ะเราเรียนรู้กันได้อยู่แล้วล่ะเราไม่รู้หรอกว่าวันนึงอ่ะเขาอาจจะปรับตัวทุกอย่างดีขึ้นอาจจะไม่ได้เจ้าชู้อย่างที่ทุกคนแบบพูดถึงบางทีการที่เขาเจ้าชู้กับใครเขาอาจจะไม่ได้เจ้าชู้กับเราแต่ถ้าในเมื่อวันนี้มันเกิดขึ้นกับเราเราก็แค่ move on นั่นเองค่ะที่ก่อนอันนี้บอกว่ารักทอดอยู่ตอนนี้หมดรักหรือยังไม่ยังไม่หมดรักค่ะก็ยังพูดชัดเจนว่าก็ยังรักอยู่แต่รักตรงนี้มันไม่ได้หมายความว่าเราจะรักกันแล้วจะมาทำร้ายกันเรารักกันได้แต่เราต้องกลับมาดูแลตัวเองแสดงว่าโอกาสกับการที่จะกลับมาดีเกินอะไรก็ไม่มีตอนนี้ไม่มีค่ะแล้วเขามาง้อค่ะไม่มีค่ะคือเขาก็ไม่ได้มีวิธีแบบง้อส่งสัญญาณว่าไม่มีการง้อแบบไม่มีค่ะมีแต่การอธิบายเรื่องที่มีความไม่เข้าใจมากกว่าถ้าเขาง้อเรายอมให้อภัยไหมหนูให้อภัยทุกวันนี้หนูก็ให้อภัยไม่ว่าเรื่องที่จะเกิดขึ้นให้อภัยหมดค่ะแต่ว่าไม่เลือกที่จะไม่ได้โกรธอะไรเลยไม่โกรธกลับมาเป็นเพื่อนได้ไหมคะเป็นเพื่อนได้ค่ะตัวหนูเองหนูเป็นเพื่อนได้อยู่แล้วแต่ก่อนหน้านี้เราบอกว่าเราน่าจะเอาผู้ชายเจ้าชู้อยู่เลยค่ะแต่วันนี้เราวันเป็นยังไงบ้างโอเคหนูอาจจะคิดผิดไปว่าหนูอาจจะเอาผู้ชายเจ้าชู้อยู่เพราะด้วยความที่ว่าหนูอาจจะคิดว่าด้วยความที่เราเป็นเพื่อนกันมาก่อนคือหนูคิดว่าเขากับเราอาจจะคิดกันมาจุดนึงแล้วว่าการเป็นแฟนกันมันน่าจะมีอะไรดีขึ้นแต่ในเมื่อถ้าเกิดมันไม่ได้ดีขึ้นก็กลับไปเป็นเพื่อนกันจุดเดิมดีกว่าเพื่อนในแก๊งว่าไงบ้างเพื่อนก็ให้กำลังใจอ่ะเราเพื่อนดีมากๆคือก็ยอมเลยว่าทั้งเพื่อนเขาก็ดีเพื่อนเราก็ดีอ่ะตอนนี้คือเรารู้สึกว่าเราสบายใจในเรื่องของแบบคนรอบข้างตัวเองมากๆเราคิดว่าคู่เรารักเร็วคบเร็วมันได้บทเรียนเรื่องอะไรบ้างให้บทเรียนในเรื่องของการแบบรักเร็วเลิกเร็วก็เลยต้องมีถ้าเกิดจะมีใหม่ก็คงต้องดูไปนานๆจริงอยากจะบอกอะไรกับคนที่แบบบางทีเขาพาคนที่ดูอย่างเงี้ยเขามองว่าว่าแล้วไปไม่รอดเลยเงี้ยดาวเคยบอกว่าหนูก็ส่งน้ำหน้าตัวเองกันแหละหน้าเราอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะคะเราเคยพูดว่าจะต้องมีคนรอส่งหน้าเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่เหมือนเราก็รู้ก็เหมือนส่งน้ำหน้าตัวเองด้วยแหละแล้วพิสูจน์ตัวเองใช่ก็อยากพิสูจน์ตัวเองคืออย่างที่บอกว่าความรักมันพิสูจน์กันได้ถ้าเกิดเขาดีกับเราไม่เจ้าชู้กับเราขึ้นมาวันนึงเราอาจจะแบบอาจจะเราลงเอยที่ที่ชีวิตกับเขาแต่ว่าในเมื่อถ้าเกิดมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังหรือว่าไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเอาไว้ตั้งแต่แรกก็แยกกันอยู่ยังอายุไม่เยอะค่ะก็ยังเรียนรู้ได้อีกโอเคค่ะจ้าลูกที่ส
ซ่อนไว้บอกว่าซ่อนไว้ตอนนี้ลบไปแล้วยังหนูก็พูดตรงๆว่ารูปใน IG หนูทุกรูปไม่ว่าจะเป็นรูปตัวเองหรือรูปอะไรหนูไม่เคยลบทิ้งหนูซ่อนเอาไว้บางทีหนูก็ดึงออกมาได้ตลอดแต่ว่าในเรื่องของรูปคู่เนี่ยถ้าเกิดมันจบไปแล้วก็คงไม่มีการดึงออกมาแต่ก็คงไม่ดีลีทออกก็เสียดายรูปเหมือนกันค่ะถ่ายมาสวยๆแต่ก็ไม่ขอรูปกันแล้วเนาะไม่ขอไม่ขอเลย